กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่วัดบ้านดงยังต่อเนื่องค่ะมีอีกนะมีอีกค่ะคือวันนั้นน่ะก็คือวันศุกร์ดิบใช่นะวันที่21แต่ว่าอีกวันนึงคือวันที่22เนี่ยก็เป็นวันที่เราได้มีโอกาสนะคะได้ทั้งแห่กฐินรอบโบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงถวายปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาก็ถวายกับวัดบ้านดงเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการกันต่อครับชมภาพกันเลยท่านผู้ชมครับไปดีกว่าค่ะดีครับช่วยวันเองครับท่านผู้ชมรุ่งอรุณขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะช่วงเช้าเลยก็ที่วัดบ้านดงเนี่ยวันนี้ทั้งพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะมีแบบเพิ่มมีความปลื้มปิติปลื้มใจกันนะคะโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้น3ปีได้มีโอกาสได้เห็นพระโบสถ์ที่สวยงามจริงๆครับเดียร์ประสิทธิ์วีที่เราได้มอบถวายให้นะครับกับวัดบ้านดงในนามมูลนิธิของเราครับงามวิจิตรมากแต่มันก็เป็นที่สักการะชาวบ้านดงนะขอพรเสริมโชคลาภให้และส่วนใหญ่วัดที่เราได้สร้างโบสถ์ให้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนะให้มีพระศิวลีครับทุกวัดไปนะเพื่อประทานพรเสริมโชคลาภให้กับวัดด้วยนะเริ่มพิธีนะคะเช้าๆเลยครับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับช่วงเช้านั้นมาครบแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ใส่บาตรได้ใส่บาตรเช้านะปีนี้ทันปีที่แล้วเมื่อปีก่อนไม่ทันได้ใส่บาตรเช้าร่วมกันจากคณะบนนะก็ได้นะพวกเราในศาสนาศีลนะครับรับสรณะศีลกับเป็นรายการมาเยอะแล้วตอนนี้นะครับเยอะมากเยอะมากทั้งชาวบ้านด้วยพร้อมทั้งศิลปินนะฮะยังไม่กลับไม่กลับอยู่กันเนี่ยจนงานเลิกร่วมบุญกันนะฮะระหว่างทางก็เจอกันค่ะครับระหว่างทางขากลับก็เจอกันผมว่าศิลปินในครอบครัวเรากินง่ายอยู่ง่ายไปเจอตามปั๊มไหนก็นั่นแหละทายกันอันนี้ก็ใส่บาตรข้าวเหนียวกับบาตรข้าวเหนียวนี่ครับได้เดี๋ยวนี้รัชนกศรีโลภาแต่เรายิ้มตลอดนะฮะไม่มีคำว่าเหน็ดไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยแล้วครับแล้วไม่มีค่าตัวนะน้องมวยคือยังไงก็ตามศิลปินที่ไปเนี่ยไปด้วยการสร้างพระนะอยากทำบุญจริงๆอยากเจริญรอยตามครูบาอาจารย์นะอย่างน้องบิวเดอะสตาร์หนึ่งนะครับแล้วก็คุณแม่ด้วยไปไหนก็จะเห็นเดี๋ยวนะพรุ่งนี้นะพบกับบิวเดอะสตาร์นะมานั่งข้างๆเราเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมจะได้พูดคุยกันใช่ครับเป็นยังไงมายังไงมาอยู่ในครอบครัวของเราหลงมาได้ยังไงนะมาอยู่ในนะตอนนี้ก็บอกว่าถ้าคนดังอีสานมาปลูกเสี่ยวกันแล้วมาเป็นคนในครอบครัวกันเรือนแต่ก็ได้นะอดีตนายกสมบูรณ์บอกว่าตักบาตรร่วมขันนะครับนะทำบุญกันนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหชาวบ้านโดนลูกเด็กเล็กแดงมาเยอะแยะนะฮะมาอนุโมทนาบุญด้วยทุกอาชีพทุกสาขาแล้วก็แฟนรายการด้วยนะฮะนะตัวเล็กตัวน้อยมาหมดนะครับนี่ครับนั่งไว้ลั่งหลับหรือว่านั่งสมาธิครับนั่งอยู่นั่งรู้สึกแกง่วงๆอยู่บ้างก็ไม่ได้พักนะฮะมวยก็ขับรถยาวไกลแล้วกันนะฮะกับนั่นนะครับแล้วก็มีการถวายเพลงพระนะครับชาวบุกแก่นะครับแม่แต่นะพออุ้ยแม่อุ้ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ถวายถวายพระทหารเพลนพร้อมกันนี่เช้าหรือเพลนนะมวยมือนี้อันนี้น่าจะเป็นช่วงเพลนแล้วค่ะเช้าหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นหนูกำลังนึกก่อนเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็นักศิลปินก็ได้รับนะฮะไปขอบคุณเกียรติบัตรนะฮะให้กับศิลปินช่วยหลายงานแล้วนะฮะเราก็มอบให้นะครับมังกรชนกด้วยศิษย์มีครูนั่นเองนะฮะในนามมนุษยธรรมต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็เชิดชูไว้นะฮะอยู่ในครอบครัวของพวกเรานะฮะแต่รายการก็สามารถรับได้นะเดี๋ยวต่อไปก็จะมอบให้แล้วเพราะว่าคนที่มาช่วยเหลือส่งเสริมมูลนิธิเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนในคุณากรในการทำบุญสร้างกุศลด้วยกันค่ะและเก็บไว้เป็นเกียรติบัตรเกียรติคุณและทุกครั้งค่ะศิลปินเสร็จมีครูเราจะต้องมีการร้องเพลงถวายครูก่อนเลยครับนี่ลูกสาวของฤาษีเสสิทธิ์นะฮะนะครับก็มาตั้งกุศลด้วยกันแต่รักของแม่เสมอ
เรียกน้ำตาได้เลยฮะวิวลองครับนะฮะครูกันที่หนึ่งก็คือพ่อแม่นั่นเองนะฮะเลี้ยงดูเป้านะครับก็ไปเดี๋ยวพวกนี้จะทราบว่าทำไมเพลงนี้นะฮะนะร้องแล้วนะปลื้มปิตินะครับพรุ่งนี้คงจะได้ทราบถึงเรื่องราวการเนาะเป็นยังไงมันยังไงอยู่ด้วยกันมีแม่นักมวยด้วยมอมม้าไปด้วยอ่ะมอมม้าลายยิ้มไปครับน่ารักตลอดในครอบครัวเราครับหมาเขินเลยเนี่ยแต่ไงก็จริงๆแล้วปะม้าที่เราทำบุญตลอดนะที่มาอยู่กับปะม้าเนี่ยก็เลยพามาอยู่ผ่านดูด้วยกันหอมบ่อยไหมอยู่บ้านเนี่ยถามจริงไม่ค่อยได้หอมกันค่ะแล้วก็คุยกันเล่นกันชอบแย่ออกมาเออนี่แหละชอบแย่กันมากกว่าเดี๋ยวเราไปทราบครอบครัวที่ใจเนี่ยคือกฐินของพวกเราเนี่ยมันมีแต่ความรักความอุ่นต่อครูบาอาจารย์ต่อแม่เราเน้นนะฮะมันไม่ใช่บอกโอ้ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญทีเดียวเรายังดูแลสายใยความรักให้กับครอบครัวเราด้วยนะฮะอันนี้ท่านเจ้าวาดนะท่านเจ้าคณะตำบลนะฮะพระเดชคุณเจ้าเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับสมัยก่อนท่านยังไม่เป็นแล้วฮะนะแต่หลังจากที่เราได้สร้างพระอุโบสถไปนะฮะนะผ่านพ้นมาท่านก็ได้เป็นนะท่านเจ้าคณะตำบลนะนะครับก็เป็นจุดเทียนชัยนะท่านเจ้าว่าขึ้นได้เรื่องเติมเต็มต่อยอดพุทธศาสนาและบารมีของท่านจะได้นำพาพวกเราให้พ้นพี่น้องร้องเรียนร้องหน้ากันพ่อปาก่อนเสียงสำเนียงปากกายพ่อพะวายเป็นร้อนก็ราเกิดเป็นคนต้องรำเรียนวิชามันมากมายโอทันมีเงินมีทองมีผู้คนมียศมีความชื่นชมในพระศาสนาคือผมเนี่ยฮะเป็นตำราหลวงพ่อเหลืองมีการอธิษฐานจิตแล้วก็น้อมอัญเชิญนะอักขระตำราเพื่อบูชาบูชาหลวงพ่อเหลืองนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะที่บ้านดงเนี่ยจะทราบไปเลยว่าเมื่อทำสิ่งใดก็ตามนะฮะจะเสริมสิริมงคลให้กับพิธีกรรมต่อยอดได้พุทธศาสนาแล้วก็ดูแลพวกเราให้เป็นคนที่คิดดีทำดีต่อประเทศชาติศาสนานะครับเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะมวยไม่มีใครเหมือนท่านจะได้ยินเสียงเนี่ยถึงแม้ไม่เห็นหน้าผมเนี่ยนะผมก็ว่าหลายคนในคุ้นเสียงแม้จะเป็นตำราเล่มเดียวกันหรือว่าต่างเล่มก็ตามนะฮะเราเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยปิติต่อบุญบารมีสายทานแห่งศรัทธาที่ดังนะหลังมาดังนาทีทานทุนนะฮะนะครับจะทำให้ท่านมีรอยยิ้มตลอดปิติตลอดนะครับบุญใหญ่นี่คือพระบุญสดที่เราสร้างครั้งแรกแล้วก็เสร็จตามที่เรานะตั้งใจไว้นี่ครับพวกเราศิลปินก็ได้ปักธูปเทียนบูชาสีกุรุเทพครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ได้ต่อยอดดูแลพระบุญสดเดี๋ยวม้าก็เป็นตัวแทนนะฮะแม่ครูประชาชนเยอะมากนะฮะนี่เข้ามาอนุโมทนาบุญเนี่ยถ้าทุกคนก็จะปลื้มปิติแต่รายการแล้วก็นั่งอธิษฐานจิตแล้วก็หลับไปบ้างอะไรบ้างเพราะบางคนไม่ได้นอนเลยนะฮะกลางคืนเนี่ยตีสองนะบางทีเพิ่งไปถึงวัดหรือซึ่งไปถึงที่พักนะไม่ได้นอนกันแล้วปีนี้เราทำพิธีให้ทับทุกวัดเหมือนกันนะครับนะครับคือตำราหลวงพ่อเหลืองนะครับที่ท่านสมบูรณ์นะท่านได้เก็บไว้แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้บวงสรวงนะแล้วเกิดพลังเรื่องของความร่มเย็นนะฮะพระอาทิตย์นะฮะหรือแม้แต่กระแสฝนที่หลังลินมาเนี่ยดังนาทีทานทนตั้งแต่วางศิลาฤกษ์โบสถ์เลยนะฮะแล้วก็ใครที่อยู่วัดบ้านตะเสดเนี่ยนะฮะวัดบ้านตะเสดที่ศรีสะเกษก็จะมีครบกันวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้ค่ะวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนใช่ค่ะวัดบ้านตะเสดนะครับมีงานมีการวางศิลาฤกษ์นะฮะผมก็จะไปพร้อมกับทีมงานนะฮะพร้อมกับทีมงานด้วยนะชาวศรีสะเกษนะบุรีรัมย์นะฮะบุรีรัมย์ไปร่วมกัน
กำลังเป็นสถานที่เนี้ยกำลังจะสร้างโบสถ์นะเพราะเราได้ปัจจัยส่วนหนึ่งแล้วทางบ้านก็ได้รับกฐินมาแล้วก็มารวบรวมกันแล้วก็กำลังจะวางศิลาฤกษ์กันนี่ภารกิจการเดินทางครูยังไม่หมดนะคะครับ28ก็มีวันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยว่าที่ไหนนะครับเป็นการบวงสรวงหลวงพ่อโตอุตมะที่อุบลราชธานี9โมงกว่าพรุ่งนี้เฉลยวัดวันนี้จำไม่ได้นะฮะคือไปเนี่ยท่านผู้ชมไปเห็นผมไม่ได้พักผ่อนเลยนะฮะโอกาสเสี่ยงสูงแต่โอกาสเสี่ยงอะไรฮะคือเสี่ยงกลัวว่าเราเองทําบุญน่ะกลัวว่าจะไม่ได้เยอะแยะนะชีวิตเราที่เหลืออยู่ทําอะไรได้ก็ทําไปทําสิ่งที่ต่อยอดแล้วท่านก็เห็นว่าผมไม่ได้ว่างเว้นเลยนะครับพอว่างเว้นจากการงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของการดูแลเรื่องของโครงการดูแลเรื่องของโครงการฟื้นคืนชีวิตอีกนะฮะที่มาต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวแล้วมูลนิธิเราอีกฮะนั่งกสิณไปได้มีอบรมพระนวกับใหม่ด้วยนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์มาที่วัดนี่ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะคะทุกวันจะเป็นทั้งภารกิจบุญในมือคอครับตั้งอยู่นี่แหละความน่ารักของนะดาราแสดงพิธีกรเรานะฮะก็มีมากมายคือสวดนานพอสมควรคือด้วยแรงศรัทธาท่านได้ครับไม่ได้มาแล้วมาลองของคือทุกคนเนี่ยท่านเห็นว่าผมทำต่อหน้าพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วก็มาในสายในศาสตร์เรื่องของการทำพิธีบวงสรวงสักการะให้พรอันสำเร็จที่ผลเนี่ยเกิดขึ้นทุกบาททุกสตางค์ที่เนี่ยนะฮะไม่ได้เอากลับเลยมอบให้วัดหมดวัตถุมงคลต่างๆนะท่านที่เห็นว่ามาแทบทุกวัดเลยนะที่เดียวมาเจอกันก็สิ่งเดียวที่จะมอบให้ก็คือแหละแรงรอยยิ้มแรงศรัทธาครูบาอาจารย์นั่นเองมีสิ่งเดียวที่จะสืบต่อพุทธศาสนาก็คือเราต้องเติมเต็มไปด้วยพลังครูบูชาพระนะเห็นขอช้างไหมฮะอย่างเมื่อเช้าท่านก็เห็นไหมจะมีขอช้างในมือตลอดนะท่านต้องมาแปลกใจเลยว่าผมถือมานะพร้อมกับครูโคชกุฎซึ่งผมว่าไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเพราะว่าอันที่ถือเนี่ยมีอันเดียวนะครับโดยได้รับกับแฟนรายการผู้นะเป็นช่างพลอยนะฮะเขาประดิษฐ์นะขออนุญาตว่าเขาทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วเป็นไม้ยูดำค่ะไม้ยูดำที่เนี่ยก็คือใช้ไม่ใช่หวายนะฮะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีอนุภาพนะในเรื่องของการป้องกันคุณสายมนต์ดำนะฮะขอช้างเปรียบเสมือนการบังคับช้างให้ไปในทิศทางที่ดีเป็นการสร้างอำนาจนะป้องกันคุณสายให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะมีการเดินธาตุนะเห็นไหมผ้าทุกผืนที่ทำอย่างวงสรวงละครเมื่อเช้าก็มีเป็นการหนุนสิริธาตุให้เกิดขึ้นนะท่านก็เห็นว่าในมือท่านอย่างน้องรัชนกเนี่ยศิลปินหรือว่าของแฟนรายการชาวบ้านเนี่ยจะมี5บาท10บาทที่10บาทเนี่ยเราเอาไปซื้อธรณีสงฆ์บางคนบนบานสันเก่าแล้วบอกอู้ไม่เคยแก้หรือแก้นะแต่ว่าจดจำไม่แก้ไม่หมดจดจำไม่ได้เนี่ยก็มีปัญหาอีกวิธีเดียวก็คือเราต้องใช้พลังแห่งเรื่องของการทำบุญเนี่ยแผ่กุศลจิตนะให้สำเร็จและนี่แหละค่ะนี่ฮะโบสถ์ครับพระโบสถ์นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการแห่องค์กฐินรอบพระโบสถ์แล้วจะบอกว่าตอนแรกแดดเปรี้ยงเลยนะคะครับเพราะเราจะร่วมขบวนแห่นั้นแหละล่มเลยร่มเย็นกันหมดเลยคุณตากิติศักดิ์นะครับโอ้เสียงนี่โอ้โหไม่นอนนะฮะแล้วขับรถไกลเนี่ยจากภาคใต้ค่ะจากภาคใต้นะขึ้นมานะจากใต้มาขึ้นเหนือต้องขอบคุณนะฮะต้องล่างๆนะคุณบิวรัชนกศิโรพันธ์คุณตาด้วยกิติศักดิ์น้องหญิงนะด้วยค่ะน้องหญิงด้วยนะครับคงชมรายการกันอยู่นะนี่กลับถึงใต้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ห่วงใยกันทุกคนก็ปลื้มปิติกันไปอยู่เป็นแบบครอบครัวนะคืออยู่ง่ายกินง่ายนะฮะกินอะไรก็เหมือนว่าเราไม่เรียกมานะฮะดูสภาพพื้นนี่ก็ยังเป็นแดงต่างยังถือว่าในรอบข้างก็ไม่สมบูรณ์ขาดนิดหน่อยเนี่ยนะปัจจัยหรือทรัพย์ของท่านเนี่ยก็จะเอาไปบูรณะเอาไปดูแลกันก่อนที่จะมีการสมโภชหรือว่าเป็นงานฝังปิดทองฝังนุ่มมิตรอีกครั้งนึงกับสักปีหน้าคงจะได้ทราบข่าวคราวกันเราจะมาที่นี่อีกหนึ่งครั้งนะที่วัดบ้านดงนั่นเองแน่นอนครับเนี่ยค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านมาเนาะ 2-3-4 ปีที่ผ่านมาที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันเราเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่าเราได้มีโอกาสได้มาสร้างพระอุโบสถกันนะสร้างโบสถ์ด้วยกันครับตรงเงินตรงทองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเนี่ยเงินไหลนองทองไหลมาให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่สละทรัพย์ปัจจัยเพราะว่านี่ก็คือโบสถ์อีกโบสถ์นึงที่ก่อนที่จะครบถ้วนนะกระบวนความในการที่เราได้ตั้งใจแรงศรัทธานะครับให้ครบพระโบสถ์นะทั้ง8ที่ด้วยกันจริงๆในปีนี้9ที่เดี๋ยวท่านพายที่1วางศิลาฤกษ์เหมือนกันใช่ค่ะผมทําหน้าที่วางศิลาฤกษ์โบสถ์ใหม่ได้เยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูชมภาพนะวัดกัลยาณรัตน์โอ้นครสวรรค์นครสวรรค์วันนั้นก็วิจิตรมากนะฮะเย็นนะโอ้เย็นมากท่านผู้ชมนะคือได้นั่งสมาธิกับฐานเราจะดูว่านิ่งสงบนะแล้วมีพระดามของครูบาอาจารย์นะประดิษฐานไว้ในองค์พระนะฮะ
พระนามของครูบาอาจารย์ทรงรักษาศีลทรงรักษาขอนามตัวพอเรานึกถึงองค์ท่านเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะพลังศรัทธานี่ล้นหลามเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ทำปฏิทินแจกกันดีไหมค่าภาพสวยด้วยใครอยากได้เตรียมตัวไปนะฮะว่าปีนี้ก็จะทำมีดำริว่าจะทำให้ขึ้นมามีพระผู้แทนจอมราชันนะฮะก็จะมีพระพุทธศาสนามงคลชัยแสนล้านนะครับที่สระแก้วแล้วก็ที่นี่ฮะภูพระบารมีศรีวิริยเตโชชัยด้วยนะครับด้วยบ้านดงใครอยากได้ยกมือขึ้นครับท่านผู้ชมอ้าวรักหลายท่านเต็มเลยเตรียมตัวบางคนลืมไหมอาจารย์เหมือนอยู่ในบ้านเราเลยนะครับลืมบางทีเวลาผมจะเข้าไปเนี่ยจะอยู่ง่ายๆนะฮะมาเป็นพิธีกรก็เป็นนะฮะแต่นอกจอแล้วเชื่อว่านะครับทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องนะเป็นครอบครัวเดียวกันเล็กหลานกันมาลูกเหมือนเต้านะครับมาอยู่กันแล้วก็ไม่มีความว่าห่างเหินทุกที่เหมือนกันหมดไม่เลือกที่รักมากที่ชังนะครับด้วยท่านนี้เพื่อนะครับถวายผ้ากฐินแล้วนะครับเพื่อให้พระได้อุปโลกและได้การกฐินแล้วก็อุปโลกผ้านะครับกฐินคือปีนึงเนี่ยจะมีครั้งเดียวใครที่เป็นเจ้าภาพจองไว้ก็จะเป็นผู้แทนนะครับถวายผ้ากฐินนะฮะซึ่งผมเองปีนี้ผมก็ได้แสดงตนไปคือทุกปีนะฮะจะได้เป็นเจ้าภาพในการตั้งกองกฐินคือวัดที่เราดูแลอยู่เนี่ยเป็นวัดที่ต้องทำโครงการต่อเนื่องนะฮะปีนึงทำครั้งนึงกับและปีนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งที่ในระยองใช่วัดสมานมิตรระยองวันที่19ธันวาคมก็เป็นการวางศิลาฤกษ์โบสถ์เหมือนกันนะคะแต่นั้นเป็นพระป่าละแล้วก็ไม่ร้อนนะฮะคือวันที่ผมไปเนี่ยร้อนมากวันที่เตรียมตัวก็คือวันที่21แต่หลังจาก22เนี่ยไม่ร้อนนะฮะร่มเย็นเป็นสุขกันจริงๆโดยเฉพาะตอนแห่กฐินเนี่ยค่ะโอ้โหแบบ3รอบเนี่ยพอดีเป๊ะเลยไม่รู้จะเห็นรู้จะเจอกันกับร่มเย็นเป็นสุขนะฮะไร้ทุกข์โรคภัยพยาธิอันตรายจงละลายหายไปเทินเนี่ยแหละสิ่งต่างมีแต่รอยยิ้มกันแล้วไม่มีคิดว่าโอ้ยนะเดี๋ยวฉันจะต้องกลับบ้านกี่โมงไม่มีเร่งรีบตอนแรกบอกศิลปินนักร้องนักแสดงนะบอกคณะท่านจะกลับกี่โมงก็บอกอยู่ถึงเที่ยงได้ไหมนะอยากให้อยู่ก่อนสุดท้ายแล้วบ่ายสามโมงเนี่ยจะได้กลับกรุงเทพกันเครื่องบินเขาขบวนออกพร้อมกันใช่ครับทีเนี่ยแหละฮะบางทีเขาขับไปเขาก็มีรอยยิ้มไปนะมันอยู่ในปิติในหัวใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องถามน้องบิวเดอะสตาร์ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงครับว่าตอนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราด้วยนี่แหละกระเช้าเงินกระเช้าทองครูบาอาจารย์เอามามอบให้ใครเป็นเจ้าภาพกองกฐินบูชาวัตถุมงคลนั้นก็ตามไปต่อยอดกฐินนี่แหละค่ะแล้วก็ถวายทุกครั้งเลยประมาณ 4-5 แสนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับถ้าร่วมบุญกุศลด้วยกันนะครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะมารวมกันแรงศรัทธาแต่ละที่แต่ละทางเราก็หรือว่าบัดนี้นะฮะเรามาส่งเสริมเติมเต็มคนครบรอบครบวาระในการสร้างโบสถ์หลังใหม่นะก็เป็นที่น่าปราบปลื้มยินดีครับท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็ให้พรนะฮะบอกกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการตั้งกองกฐินที่เกิดขึ้นมาทุกคนนะฮะบางคนก็เหนื่อยนะสารวัตรเหนื่อยคือเดินสายบุญมาโดยตลอดเลยจะเห็นหน้าคุณหน้าคุณตาใกล้บ้างไกลบ้างหรืออาจจะไม่เจอแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเจอกันนะฮะแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยก็หลายจังหวัดทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านก็ได้มีโอกาสได้ติดตามร่วมกันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการนะหรือพี่น้องชาวใกล้เคียงเองก็ตามคณะกรรมการมูลที่ก็ขอบคุณด้วยนะฮะมาร่วมกันโดยตลอดนะไกลๆทั้งนั้นเราไม่มีเม็ดเงินเดือนกันเรามีแม่แต่ช่วยมาแต่ให้กันต้องขอบคุณคณะกรรมการของมูลที่ฐานธรรมรองประธานมูลที่นะแล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกคนด้วยต้องขออากาบอนุโมทนาบุญให้สายกุศลบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยจงสำเร็จแก่ท่านนะทุกคิดทุกเจตนาทุกการทำแล้วก็ศิลปินดารานักร้องนะฮะทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพี่สุเทพอยุธยาด้วยนะครับต้องขอให้พี่นะหรือแม้แต่พี่น้องครอบครัวพวกเราเนี่ยได้เจอกันเนี่ยให้ทุกภพทุกชาติไปอยากต่อยอดอย่างนี้ท่านก็จะดีใจกับผมงานเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยทิ้งนะฮะงานภารกิจงานบุญสร้างกุศลเนี่ยทำไปแทบทุกทั้งปีอ่ะเดี๋ยวนี้กิจกรรมมีทุกอาทิตย์เลยจนผมไม่รู้ว่าเวลาที่ไหนนะฮะไปส่วนตัวแทบไม่มีเลยนะฮะก็มีแต่งานบุญสร้างกุศลไปนะฮะวัตถุมงคลที่เอามาจำหน่ายก็เห็นในเฉพาะตรงนี้แค่นั้นแหละฮะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเทค่ะถวายเลยเขาเรียกเทแล้วเทถังเขาเรียกไอ้บาทนะบาทนะจะมีบาทใส่แล้วก็ถวายไปหมดนะรวมกันทุกบาททุกสตางค์ครับนะใครร่วมบุญการอาจารย์ก็มอบวัตถุมงคลให้ใช่ให้เหมือนเนื้อให้เลยครับค่ะ
นี่ฮะเลยได้รับตำราหลวงพ่อเลืองด้วยในวันนั้นเลยฮะโอ้หน้าปิติอย่างยิ่งเลยนี่ครับเห็นไหมครับเป็นพลังขอให้บารมีหลวงพ่อเลืองนะครับที่วัดบ้านดงเนี่ยจงประทานพรให้ท่านนะเท่ากับทุกๆคนที่มีไรเซนผมนะฮะสำเร็จทางจิตอันปรารถนาด้วยบารมีครูบาอาจารย์ของผมในพระอุปสมบทนี้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ได้ได้ตำราแล้วก็ไปขออนุญาตหลวงพ่อเลืองนะฮะอนุญาตหลวงพ่อเลืองนะครับต้องบอกกล่าวนะฮะต้องขึ้นไปสีบอกกล่าวท่านนะครับใครผ่านไปมานะครับขอบารมีท่านได้เลยศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับนะที่นี่ที่เดียวเลยนะครับวัดบ้านดงนี่นะครับแรงศรัทธาหายเหนื่อยผมบอกเลยว่าใครไม่ได้อยู่เหตุการณ์หรือว่าไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ผมได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะตั้งแต่วัดไม่มีนะพระอุโบสถต่างๆจนสำเร็จเสร็จสิ้น3ปีค่ะนี่แหละคือความสวยงามของวัดบ้านดงนะเราคงจะได้มีโอกาสได้กลับไปกราบไหว้กันอีกแน่นอนนะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเทศกาลลอยกระทงแบบนี้หลายๆคนอยากจะทราบว่าเคล็ดลับการลอยกระทงหรือว่าจะเอากระทงไปอธิษฐานเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม